เดนเซลวอชิงตันพระเอกรุ่นใหญ่วัย68ปีถือเป็นนักแสดงมากความสามารถที่ผ่านการรับบทเข้มๆมามากมายการันตีฝีมือด้วย2รางวัลออสการ์และ2ลูกโลกทองคำแบทไตบัตอินไซด์พาย้อนดูชีวิตของเดนเซลวอชิงตันพระเอกรัฐบุรุษแห่งฮอลลีวูดผู้เป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจแก่เหล่านักแสดงรุ่นหลังเดนเซล เฮยส์ วอชิงตันจูเนียร์เกิดเมื่อวันที่28ธันวาคมปี1954ที่ย่านเมาเวอร์นอนนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาแม่ของเขาเลนิส วอชิงตันเป็นช่างทำผมส่วนพ่อของเขาเดนเซล เฮยส์ วอชิงตันซีเนียร์เป็นบาทหลวงของคริสตจักรเพนเทคอสทำให้วอชิงตันโตมาในครอบครัวเคร่งศาสนาเขาเผยว่าในวัยเด็กพ่อของเขาไม่อนุญาตให้ลูกๆดูหนังที่มีเนื้อหาทางโลกวอชิงตันเริ่มช่วยครอบครัวหาเงินด้วยการเป็นลูกจ้างตามร้านเสริมสวยในช่วงวัยรุ่นเขาชอบเล่นบาสเกตบอลและเบสบอลจนเกิดอุบัติเหตุนิ้วก้อยขวาหักซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวทำให้นิ้วของเขางอผิดรูปจนมาถึงปัจจุบันช่วงวัยรุ่นวอชิงตันมีนิสัยเกเรและมักทะเลาะวิวาทชกต่อยกับเพื่อนเป็นประจำจุดเปลี่ยนชีวิตของเขาเกิดขึ้นในปี1968เมื่อตอนเขาอายุได้14ปีพ่อและแม่ของเขาแยกทางกันแม่ตัดสินใจส่งวอชิงตันไปเข้าเรียนที่โรงเรียนเตรียมทหารโอ๊กแลนด์มิลิเตอรี่อะคาเดมีที่คอยขัดเกลาให้เขารู้จักผิดชอบชั่วดีในวัย20ปีวอชิงตันเข้าเรียนในโรงเรียนเตรียมแพทย์ที่มหาวิทยาลัยฟอร์ดแดมตามความต้องการของแม่ที่อยากให้เขาเป็นหมอแต่สุดท้ายเดนเซลเองก็ไม่ถนัดวิชาชีววิทยาจนกระทั่งวอชิงตันได้เข้าร่วมทำงานที่ค่ายฤดูร้อนขององค์กร YMCA เพื่อนร่วมค่ายที่เห็นความสามารถบนเวทีได้แนะนำให้เขาลองเป็นนักแสดงทำให้เขาเปลี่ยนสายไปเรียนด้านการแสดงที่ทำให้เขาได้เริ่มต้นแสดงละครเวทีเป็นครั้งแรกปี1977วอชิงตันได้ก้าวเข้าสู่โลกภาพยนตร์ครั้งแรกด้วยการรับบทในหนังฉายทางทีวีเรื่องวิลมาแม้จะมีผลงานการแสดงบ้างแต่ก็ไม่ทำให้เขาสามารถลืมตาอ้าปากได้ก่อนจะได้รับบทบาทเป็นมัลคอม X นักเคลื่อนไหวผิวดำเป็นครั้งแรกในละครเวที When the Chickens Came Home to Roost และก้าวสู่ฮอลลีวูดครั้งแรกในหนังตลกฉายโรงเรื่อง Carbon Copy ในปี1981 Hi Daddy ส่วนผลงานที่ทำให้เขาเป็นที่รู้จักมากขึ้นก็คือการรับบทหลักในทีวีซีรีส์ Sent Elsewhere ของช่อง NBC ในปี1982จนกระทั่งในปี1988วอชิงตันรับบทเป็นนักเคลื่อนไหวต่อต้านการแบ่งแยกสีผิวของแอฟริกาใต้ในหนังเรื่อง Cry Freedom ผลงานกำกับโดยริชาร์ดแอตเทนโบรที่ทำให้เขาได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออสการ์สาขานักแสดงสมทบชายยอดเยี่ยมเป็นครั้งแรกแม้จะพลาดการเข้าชิงครั้งแรกแต่สุดท้ายวอชิงตันก็คว้ารางวัลนี้มาได้จากการรับบทอดีตทาสในหนังสงครามย้อนยุค Glory ที่ฉายในปี1989 Denzel Washington and Glory และได้เข้าชิงรางวัลนักแสดงนำชายยอดเยี่ยมครั้งแรกในหนังชีวประวัติ Malcolm X ผลงานกำกับ Masterpiece ของ Spike Lee ก่อนจะคว้ารางวัลนี้ได้สำเร็จจากหนังอาชญากรรม Training Day ในปี2001ถือเป็นนักแสดงชายผิวดำคนที่2ที่คว้ารางวัลนี้ทำให้ฝีมือการแสดงเป็นที่ยอมรับมากขึ้นอีกอีกบทบาทเด่นของวอชิงตันก็คือการรับบทเป็นโจมิลเลอร์ทนายผิวดำในฟิลาเดลเฟียรวมกับทอมแฮงส์และการปะทับบทบาทกับจีนแฮกแมนในหนังแอคชั่นทริลเลอร์คริมสันไทด์ในปี1994วอชิงตันได้เปิดบริษัทผลิตหนังเป็นของตัวเองในชื่อมันดี้เลนเอนเตอร์เทนเมนต์โดยวอชิงตันมีผลงานการกำกับและโปรดิวเซอร์หลายเรื่องแต่ที่ได้รับเสียงวิจารณ์ในแง่บวกก็คืออังตวนฟิชเชอร์หนังดราม่าชีวประวัติในปี2002และมาเลนีสแบล็กบอททอมหนังดราม่าเน็ตฟลิกซ์เจ้าของ2รางวัลออสการ์ที่วอชิงตันมีชื่อในฐานะโปรดิวเซอร์วอชิงตันเป็นนักแสดงอีกคนที่ขึ้นชื่อเรื่องการคัดเลือกบทบาทของตัวเองอย่างพิถีพิถันไม่ว่าจะเป็น Man on Fire
The Manchurian Candidate, American Gangster และ The Book of Eli นอกจากนี้เขามักจะเล่นฉากแอคชั่นเองในหนังสงคราม Courage Under Fire ซึ่งเป็นผลงานที่เขาต้องเข้ารับการฝึกทหารฝึกขับรถถังและยิงปืนเพื่อรับบทบาททหารได้อย่างสมจริงที่สุด Fire! ที่ผ่านมาเดนเซลเคยปฏิเสธบทบาทดังๆมามากมายทั้งบทของแบรดพิตต์ในเซเว่นบทของเจมี่ฟ็อกซ์ใน Dreamgirls บทของวิลสมิธใน I Robot รวมถึงปฏิเสธรับบทมิสเตอร์โนบอดี้ใน Fast 7แต่อีกหนึ่งบทบาทขึ้นหิ้งที่เดนเซลเลือกไม่ปฏิเสธก็คือบทโรเบิร์ตแมคคอลพนักงานร้านอุปกรณ์ช่างอดีตมือสังหารใน The Equalizerหนังเรื่องนี้เป็นการรีเมคจากซีรีส์4ซีซั่นของช่อง CBS ในช่วงปี1985ถึงปี1989จนกระทั่งปี2005บริษัท The Weinstein Company ได้นำมาเขียนบทและพัฒนาเป็นเจ้าแรกตัวโปรเจกต์ถูกดองจนถึงปี2010ที่แรกพวกเขาวางตัวรัสเซลโครว์แฟนซีรีส์ตัวยงมารับบทนำแต่สุดท้ายด้วยการเตรียมงานที่ล่าช้าทำให้ลิขสิทธิ์ของบทนี้ตกไปอยู่กับค่ายโซนี่วอชิงตันที่เคยร่วมงานกับโซนี่มาแล้วในหนังปล้น The Taking of Pelham 123จึงได้เข้ามารับหน้าที่แสดงนำควบตำแหน่งโปรดิวเซอร์วอชิงตันเข้ามาดูแลด้านการเสริมบทปูปูมหลังของโรเบิร์ตแมคคอลให้แน่นขึ้นและเป็นผู้เลือกอองตวนฟูคัวมารับหน้าที่กำกับตัวหนังทำรายได้ไปกว่า192ล้านเหรียญและมีการสร้างภาคต่อออกมาอีก2ภาคโดย The Equalizer 2ที่ฉายในปี2018กวาดรายได้ไป190ล้านเหรียญและ The Equalizer 3ที่จะฉายในปี2023แมคคอลต้องออกช่วยเหลือผู้ที่ถูกกดขี่จากแก๊งอาชญากรอิตาลีรวมกับนักแสดงสาวดาโกต้าแฟนนิงที่เคยประกบคู่กับเขามาแล้วใน Man on Fire ด้านชีวิตส่วนตัววอชิงตันสมรสกับพอเรต้าเพียร์สันนักแสดงและศิลปินที่ได้พบรักกันในระหว่างถ่ายทำหนังวิลมาทั้งคู่มีลูกด้วยกัน4คนซึ่งลูกชายคนโตของทั้งคู่ก็คือจอห์นเดวิดวอชิงตันอดีตนักอเมริกันฟุตบอลที่ผันตัวมาเป็นนักแสดงฮอลลีวูดผู้รับบทเป็นตัวเอกในหนังแอคชั่นไซไฟเทนเน็ตของผู้กำกับคริสโตเฟอร์โนแลนเดนเซลยังได้ชื่อว่าเป็นพี่ใหญ่ใจดีของวงการผู้เป็นแรงบันดาลใจของนักแสดงรุ่นน้องเลยก็ว่าได้เดนเซลเคยเป็นผู้สนับสนุนด้านการเงินจ่ายค่าเทอมให้กับนักแสดงผู้ล่วงลับอย่างแชดวิกโบสแมนได้ไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเพื่อพัฒนาฝีมือด้านการแสดงก่อนจะกลายเป็นนักแสดงผู้โด่งดังในเวลาต่อมาNอกจากนี้เขายังเป็นผู้ปลอบโยนวิลสมิธในงานประกาศรางวัลออสการ์ปี2022หลังจากเกิดความวุ่นวายที่เขาเดินเข้าไปทำร้ายคริสร็อกพิธีกรในงานวอชิงตันได้เดินเข้าไปพูดกับสมิธว่าในช่วงเวลาที่คุณอยู่ในจุดที่สูงที่สุดจงระวังไว้ให้ดีนั่นคือช่วงเวลาที่ปีศาจจะเข้ามาหาคุณเดนเซลวอชิงตันถือว่าเป็นที่รักของนักแสดงฮอลลีวูดและขึ้นชื่อเรื่องความเป็นกันเองกับแฟนๆยืนยันจากพี่หนุ่ยพงสุขแห่งแบร์ไตที่เคยเจอวอชิงตันตัวเป็นๆกลางดึกที่ร้านสะดวกซื้อในนิวยอร์กซึ่งวอชิงตันก็พูดคุยอย่างเป็นกันเองบอกว่าเขาชอบเมืองไทยเคยมาเที่ยวสมุยและพูดติดตลกว่าขอคิดค่าถ่ายรูปนี้50บาททั้งหมดนี้คือเรื่องราวชีวิตของเดนเซลวอชิงตันนะครับสุดท้ายนี้ถ้าอยากให้แบร์ไต่บัสอินไซด์เจาะลึกเรื่องราวบุคคลในวงการบันเทิงท่านใดคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้ได้เลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบร์ไต่บัสวิดด้วยนะครับ Very good It was the agency Family You ever see Star Trek